เรามีเมนูกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยไข่แดงเค็มรสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำไข่แดงดองใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนกดน้ำตาลทรายให้เป็นหลุมนำไข่แดงใส่ลงในหลุมที่กดไว้ปิดทับด้วยน้ำตาลทรายจนมิดนำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ 1-2 คืนจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นนำมาขูดเป็นผงเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนำกุ้งสดมาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วขอแป้งออกเล็กน้อยจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดพอหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้และกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟค่ะจัดกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยใส่ในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไข่แดงดองขูดเป็นผงตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่เมนูนี้ใช้การดองไข่แดงในน้ำตาลทำให้ไข่แดงมีรสชาติมากขึ้นและทำการลดเครื่องปรุงรสเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติตวงได้โดยหากเป็นเกลือให้ตักเพียง 1/3 ช้อนส่วนหากเป็นของเหลวให้ตักเพียงแค่ 2/3 ของช้อนโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมลดลงไปเกือบ 50% เลยทีเดียวค่ะ